นี่คือคัสตอมคีย์บอร์ดอันใหม่ของบอมนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นมันยังแยกร่างกันอยู่นะวันนี้ก็จะพามาประกอบพร้อมกันนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้คือ QK100 นะครับถ้าใครยังไม่รู้จัก QK หรือว่า Quality Keys เนี่ยเขาก็คือเป็นบริษัทที่ทำคัสตอมคีย์บอร์ดแบบ entry level ราคาถือว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าคุณภาพที่ได้แล้วก็เสียงที่ได้เนี่ยมันดีมากนอกจากนั้นอีกจุดเด่นนึงของเจ้า QK100 เนี่ยก็คือมันสามารถ customize ได้เยอะมากๆนะครับตอนบอมเลือกเนี่ยก็คือสนุกมากๆกับการเลือกไม่ว่าจะเป็นสีของเคสสีของเพลทด้านล่างวัสดุแล้วก็รูปแบบของเพลทหรือแม้แต่กรอบหน้าจอเนี่ยก็มีให้เลือกรูปแบบแล้วก็โคตติ้งสีด้วยนะใช่ครับคีย์บอร์ดนี้มีจอด้วยตัวเจ้า QK100 รวมไปถึง Switch แล้วก็ Keycaps เนี่ยพี่ๆที่ร้าน NTCH Keys เขาก็ใจดีส่งมาให้บอมนะครับตัว QK100 ถ้าใครสนใจทางร้านก็มีเปิดกลุ่มบายแล้วนะครับก็คือกดไปสั่งซื้อกับทางร้านได้เลยหรือถ้า Switch ชอบเสียงแล้วอยากลองหรือว่า Keycaps ถูกใจเนี่ยก็ลองไปดูที่ร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆจากทางร้าน NTCH Keys นะครับประสบการณ์การอันบ็อกซิ่งเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับบอมนะครับเพราะเจ้า QK100 เนี่ยก็ไม่ได้มาในบ็อกซ์นะแต่ว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมาใน carrying case ของ QK แบบนี้นะครับจะเป็นเคสที่เอาไว้ใส่คีย์บอร์ดแล้วก็เอาพกพาไปไหนก็ได้นะพอรูดซีออกมาก็จะเจอคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับอย่างแรกที่บอมอยากดูก่อนเลยเนี่ยก็คือตัวเคสนะมันก็จะอยู่ด้านล่างในกระเป๋าแบบนี้พอแกะออกมาจากซองเนี่ยก็จะเป็นตัวเคสนะครับแล้วในเคสเขาก็มีเคสโฟมมาให้ด้วยจะเป็นสีดำๆแล้วก็เป็นโฟมที่ค่อนข้างพรุนนะสำหรับมาดูที่ช่องบนของกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นเพลทกับ PCB นะครับที่มีมาให้แล้วก็จะมียางแกสเก็ตแล้วก็ rubber feed ของตัวคีย์บอร์ดนะอันนี้ก็จะเป็นของหลักๆของตัวคีย์บอร์ดแต่ว่าที่ส่งมาพร้อมกับตัว carrying case นี้ด้วยเนี่ยก็จะมีอีกกล่องนึงนะครับเป็นกล่องยาวๆแบบนี้พอแกะออกมาก็จะเจอนี่นะครับถุงใหญ่ก็จะเป็น cord cable ที่ดึง switch ที่ดึง key cap แล้วก็ไขควงอันเล็กๆนะโดยของทุกอย่างเนี่ยก็มีโลโก้ QK ติดไว้ด้วยแล้วก็จะมีถุงเล็กๆอีกถุงนึงนะครับถุงนี้ก็จะใส่พวก stabilizer แล้วก็เป็นเทปที่ติดบน PCB ด้วยในเรื่องของดีไซน์เนี่ยตัวเคสบอมเลือกสีมาเป็นสีขาวแบบ EY นะครับส่วนตัวเวทข้างล่างเนี่ยบอมเลือกมาเป็น anodized aluminum สีดำนะที่เรียกว่าแบบนี้ก็ให้มัน contrast กันนะครับตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่นานมากนะว่าจะเอาเคสสีดำเวทสีเงินดีไหมแต่รู้สึกว่า footprint มันใหญ่กว่าคีย์บอร์ดทุกอันที่ผมเคยใช้มาบอมก็เลยอยากได้สีที่มันสว่างๆหน่อยนะแล้วสีที่เขามีให้เลือกเนี่ยก็คือจริงๆมีถึง12สีเลยนะครับก็คือเคสมี12สีให้เลือกตัวเวทมีแบบ12แบบให้เลือกก็คือใครชอบแนวไหนก็สามารถมา customize ได้เลยคุณภาพการแมชชีนเนี่ยก็ถือว่าเนียบมากนะครับถ้ามาดูที่เวทที่อยู่ด้านในตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเขาสลักลายมาด้วยนะครับแล้วลายที่สลักไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นเส้นที่บางมากส่วนตัวกรอบจอของมันเนี่ยจาก4แบบแล้วก็4 สีที่มีให้เลือกเนี่ยบอมก็เลือกมาเป็นสีเงินแบบ standard นะมันจะได้เข้ากับสีเคสของบอมแล้วก็ลายแบบ standard เนี่ยบอมว่าดูคลีนสุดเลยหลังจากที่เราดูตัวเคสไปแล้วขั้นตอนแรกในการประกอบเนี่ยก็คือมาดูที่ PCB กับเพลทนะครับซึ่งทั้ง2อย่างก็อยู่ในอีกช่องของกระเป๋าที่บอมพูดถึงไปตอนแรกนะในตัว PCB เนี่ยเขาก็มีแถมโฟมให้ด้วยนะครับเป็นโฟม2แผ่นเลยอันนึงจะหนาๆอีกอันนึงจะบางๆหน่อยถ้าใส่โฟมไปแล้วจะได้เสียงที่แน่นขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นโปรไฟล์เสียงที่บอมชอบนะครับบอมชอบให้กดเข้าไปแล้วมันก็แบบแน่นๆตัว PCB ของ QK100 เนี่ยทุกคนเชื่อมั้ยฮะว่ามันก็ยังสามารถคัสตอมไมซ์ได้อีกนะได้ถึง5แบบด้วยกันเลยไอที่บอมเลือกมาเนี่ยจะเป็นแบบ Tri Mode Non Flex Cut NC Hot Swap PCB นะครับจะเป็นแบบที่ไม่ได้เจาะร่องกลาง PCB นะครับที่เลือกเป็น Non Flex เพราะว่าบอมตั้งใจจะติดแบบ Gasket Mount อยู่แล้วนะครับก็คือมันน่าจะค่อนข้างยวบอยู่แล้วนะครับแล้วจากที่บอมดูรีวิวมาเนี่ยก็คือแบบ Flex Cut มันไม่ได้ทำให้มัน Flex มากขึ้นขนาดนั้นแล้วการที่ PCB มันเป็นแบบ Tri Mode เนี่ยก็คือเราสามารถใช้ QK100 ได้แบบ3โหมดเลยนะก็คือเสียบสายต่อบลูทูธหรือว่าจะต่อกับดองเกิลที่เขาให้มานะขั้นตอนแรกผมก็เอาเทปที่เขามีมาให้เนี่ยมาติดบน PCB นะครับอันนี้จะเป็นเทปที่เราติดตรงรูตรงที่เราจะขันสแตบิไลเซอร์ตรงไปนะครับมอดนี้เป็นมอดที่บอมรอครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันพอใจมากๆนะเพราะตรงพวกปุ่ม backspace ปุ่ม return ปุ่ม shift เนี่ยมันก็คือเสียงมันถูกแดมไปเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมลองให้ฟังตอน sound test ด้วยโดยตัวเทปที่เขาให้มาก็คือค่อนข้างหนาแล้วก็ quality ดีด้วยก็คิดว่าน่าจะมีส่วนที่ทำให้เสียงมันถูกแดมไปได้ดีพอติดเทปเสร็จแล้วต่อไปก็มาจัดการกับตัว stabilizer นะครับstabilizer ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นของ OW Labs เป็นตัว All Steps V2 นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นสีใสนะครับที่เขาให้มาก็มาลูปแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับพอประกอบเสร็จแล้วก็เอามาติดบน PCB นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากใช้โฟมที่เขาให้มาไอตัวแผ่นบางอ่ะก็คือต้องเอามาใส่ในขั้นตอนนี้นะของผมก็วางโฟมลงไปบน PCB เสร็จแล้วก็สกรู stabilizer เข้าไปนะครับตอนขันก็คือละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะตัวสกรูมันเล็กมากนะพอติดลงไปครบเรียบร้อยแล้วก็คือจะได้หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะขั้นตอนต่อไปก็เอาเพลทมาประกอบด้วยกันครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมีหลายออปชันให้เลือกนะครับตั้งแต่ปอมโพลีคาร์บอเนต FR4 อลูมิเนียมแล้วก็มีคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวบอมเนี่ยเลือกเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับเพราะมันเป็นวัสดุที่บอมได้ลองใช้ในตัว D84 ของบอมนะครับแล้วก็รู้สึกชอบนะสิ่งที่ได้รู้สึกว่ามันจะต็อกกี้กว่าวัสดุอื่นๆตอนประกอบด้วยกันก็เอาสวิตช์มาใส่ที่มุมก่อนนะครับให้มันอยู่จากนั้นก็ค่อยเสียบสวิตช์ที่เหลือลงไปแล้วตัวสวิตช์จะเป็นอันที่พี่ที่ร้าน NTCH Keys เขาแนะนำมานะครับจะเป็นตัว OW Lab Neon ตัว Neon มันจะเป็นสวิตช์แบบ
แบบลีเนียนะครับตอนก่อนที่ยังไม่ได้ลองเนี่ยพี่เขาก็อธิบายตัวนีออนไว้อย่างนี้นะครับก็คือเสียงมันจะออกแนวคลักนะเสียงมันจะสูงแล้วก็เต็มแล้วก็ดังประมาณนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอามาก็ไม่ต้องลูปเพิ่มก็ได้แล้วมันก็เข้ากับเพจอลูที่บอมเลือกไว้ด้วยนะเพราะถ้าลองปุ๊บก็ต้องขอบคุณพี่เขามากๆนะครับเพราะว่าผมชอบไอ้ตัวนีออนมากมันเป็นสวิตช์ลีเนียที่ให้เสียงที่บอมเรียกว่าแบบป๊อปปี้ละกันนะครับพอพิมพ์ปุ๊บมันจะแบบป๊อปป๊อปแล้วความลื่นของมันเนี่ยก็คือยังลื่นอยู่มากๆนะน้ำหนักของมันก็ไม่หนักมากเกินไปนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ62กรัมพอติดสวิตช์ลงไปที่เพลทกับ PCB เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือถึงเวลาเอามาใส่ในเคสแล้วนะครับก็มาขันน็อตเปิดตัวเคสออกเลยนะครับแล้วก็ใช้ไขควงที่เขาแถมมาให้เนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกไปครับบอมแพลนที่จะติดมันแบบ gasket mount นะซึ่งก็หมายความว่ามันสามารถติดได้หลายแบบนะครับก็คือถ้ามาดูที่ตัวเพลทเนี่ยมันยังมีรูให้เราสามารถติดแบบ top mount ได้ด้วยนะ feeling ที่ได้เวลาพิมพ์เนี่ยมันจะรู้สึกแข็งๆกว่าแต่บอมก็ยังชอบความ flexible ของ gasket mount อยู่บอมก็เลยเลือกเป็นแบบ gasket mount นะครับ gasket mount ของตัว QK 100เนี่ยจะเป็นแบบซิลิโคนนะครับไม่ใช่โฟมก็คือจะเป็นตัวยางๆซิลิโคนที่เขาให้มานี่แหละเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปตรงตัว PCB ก็จะมีอยู่หลายแง่งเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปให้ครบแล้วพอเราใส่ตัวแกสเก็ตซิลิโคนครบแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาที่ดีนะครับที่เราจะมาติดรับเบอร์ฟีดของตัวเคสนะพอมันก็ให้มาอยู่ในซองเดียวกันเลยก็คือแค่แกะสติ๊กเกอร์มันออกมาเสร็จแล้วก็ติดลงไปนะแล้วก็ได้เวลาที่เราจะใส่ไอตัวบันเดิล PCB เพลทสวิตช์ลงไปในตัวเคสของเราแล้วนะครับต้องใส่ลงไปในเคสเนี่ยก็จะมีจุดสังเกตหลายจุดหน่อยนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องมาเสียบสายแพรเข้ากับตัวจอที่อยู่ตัวเคสนะมันจะเป็นอันสีขาวๆแบบนี้ก็คือเสียบรอดเข้ารูเข้ามาแล้วก็เสียบเข้าไปในร่องที่มันมีมาให้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางตัวแกสเก็ตซิลิโคนให้มันตรงร่องนะครับแล้วก็เอาตัวเคสโฟมที่เรามีอยู่ตอนแรกเนี่ยเอามาวางตรง PCB เสร็จแล้วตรงครึ่งล่างของตัวเคสเนี่ยมันก็จะมีอีกสายนึงนะครับอันนี้บอมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะก็คือต้องมาเสียบอีกสายเข้ากับ PCB แล้วนะสังเกตมันก็จะมีรูแล้วก็เสียบเข้าไปครับอันนี้ง่ายๆเสร็จแล้วก็ปิดลงไปเลยแล้วก็ขันน็อตนะครับพอปิดเคสเรียบร้อยพลิกมันกลับขึ้นมาเนี่ยก็คือบอมเห็นจอมันเปิดอยู่เลยนะครับก็คือว้าวอยู่นิดนึงนะตอนแรกนึกว่าจะมีแค่ตัวจอนะครับแต่มันมีไอไฟ LED อันนี้ด้วยนะก็ไอตัวจอเดี๋ยวบอมพูดถึงอีกรอบนะเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่บอมชอบที่สุดนะครับก็คือขั้นตอนการใส่คีย์แคปนะครับเพราะว่าใส่เสร็จปุ๊บมันก็คือจะเสร็จเรียบร้อยพร้อมพิมพ์แล้วนะคีย์แคปที่บอมได้มาเนี่ยจะเป็นตัว MV Terminal R2 นะครับเป็นคีย์แคปที่ร้าน NTCH Keys กำลังจะเริ่มเปิดขายแบบพร้อมส่งด้วยนะครับจะเป็นคีย์แคปแบบ Cherry Profile นะครับเป็นสีดำที่บอมเลือกมาเพื่อตัดกับเคสสีขาวของบอมส่วนดีเทลต่างๆเนี่ยก็คือตามชื่อเลยนะครับ Terminal ก็คือเหมือนจะเป็นตัวเขียนโค้ดนะตัวฟอนต์ก็จะออกแนวคล้ายๆกับตัวอักษรที่เขียนอยู่ใน Terminal คอมแล้วก็ตัวอักษรกับตัวเลขเนี่ยจะมีดีเทลพวกเลขไบนารีนะครับก็คือจะเป็น001 11000อะไรอย่างนี้นะแล้วมันก็เป็นคีย์แคปที่รู้สึกว่าคุณภาพดีมากๆด้วยนะครับรู้สึกว่ามันหนาพอใส่คีย์แคปเข้าไปครบทุกอันปุ๊บหน้าตาที่ได้ออกมาก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับบอมรู้สึกว่ามันคลีนมากๆอ่ะบอมชอบดีไซน์ของตัว QK 100ตรงที่เส้นตรงมันเยอะมากนะครับมันจะไม่ค่อยมีเส้นโค้งตัวดีไซน์มันจะค่อนข้างเหลี่ยมแล้วก็ตรงนะครับแล้วก็แน่นอนกิมมิคของมันนะครับก็คือตัวจอนี้นะซึ่งเราสามารถมาคัสตอมไมซ์ได้ด้วยนะจะเป็นการเลือก GIF Animation มาเพื่อตั้งเป็นคัสตอมของเราได้เลยมองก็คิดว่าเป็นอีกเลเวลนึงของการคัสตอมไมซ์คีย์บอร์ดของเราเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนคีย์แคปเป็นสีเซตอื่นอย่างนี้เนี่ยก็คือสามารถมาเปลี่ยนตัว GIF ให้สีมันเข้ากับตัวคีย์แคปหรือว่าตัวเคสเราได้บอกตรงๆว่าผมชอบคีย์บอร์ดตัวนี้มากทั้งเสียงทั้งหน้าตามเลยนะครับก็คือถือว่าเป็น first impression ที่ดีกับแบรนด์ QK นะก็เดี๋ยวลองให้ฟังซาวด์เทสแล้วนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอมเฮียรพัฒน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ